มาปิดท้ายกันที่ทิศทางข่าวเศรษฐกิจรอบวันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ตอนช่วงเวลา 11:30 วันนี้นะฮะทางกสอนะครับจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมพร้อมเจาะลึกการเติบโตอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าไทยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับโดยทางรองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับก็จะมาเปิดปาฐกถาด้วยเช่นกันนะครับ